เห็นข่าวว่าช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาบริเวณจุดผ่อนปรนช่องไสตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างจะตึงเครียดเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอนุญาตเฉพาะคนในพื้นที่ให้ข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาส่วนเจ้าหน้าที่กัมพูชาก็ประท้วงด้วยกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเข้ามาซื้อสินค้าฝั่งไทยเหมือนกันทำเอาบรรยากาศเงียบเหงาไปถนัดตามุมหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นข้อดีที่เท่ากับว่า2สัปดาห์ที่มีการ soft openingสายตะกูรีสอร์ทแอนด์คาสิโนที่ช่องจุบกอกีจังหวัดอุดรมีชัยชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไม่สามารถสูบเงินจากนักเสี่ยงโชคชาวไทยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เชื่อว่าออกยาลืมเพลงนักธุรกิจใหญ่กัมพูชาระดับสายตรงผู้นำประเทศคงจะฉุนไม่น้อยจนทำให้ทางการกัมพูชาส่งสัญญาณคล้ายกับประท้วงสกิดขาใหญ่ฝั่งไทยยังไงอย่างงั้นเลยอย่าลืมว่าวีระส่งความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปต.ที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่เคยดักคอเอาไว้ว่าหลังสงกรานต์คาสิโนสายตะกูจะเปิดให้นักพนันฝั่งไทยเดินเข้าออกกันอย่างสะดวกโยธินด้วยแรงสนับสนุนจากทางการของทั้งสองประเทศว่ากันว่าเจ้าของบ่อนเตรียมกระเป๋าใบใหญ่เอาไว้จ่ายผู้มีอำนาจสองฝั่งกว่าพันล้านบาทแถมด้วยค่าตงเป็นรายเดือนอีกต่างหากแต่พอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันในการเปิดทางขนนักพนันไปป้อนให้บ่อนมันก็เลยกระทบเรื่องเงินทองเหลือเชื่อจริงๆว่าบ่อนสายตะกูเนี่ยเปิดมา2สัปดาห์กว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางการไทยเลยทั้งที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงในฐานะประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ฝ่ายไทยเคยพูดเต็มปากเต็มคำว่าคาสิโนสายตะกูตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ยังปักปันเขตแดนกันไม่เรียบร้อยหรือที่เรียกกันว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนแต่ตั้งแต่ก่อสร้างจนเปิดให้บริการรัฐบาลภายในยุคคสช.กลับไม่เคยมีท่าทีท้วงติงเขตที่ตั้งบ่อนแห่งนี้เลยส่วนการห้ามคนนอกพื้นที่ข้ามฝั่งไปเล่นพนันนั้นก็แค่ต้องการกีดกันวีระหรือทีมงานที่อาจแฝงตัวไปหาข่าวที่ฝ่ายนู้นเท่านั้นไม่ได้หวังดีหรือไม่อยากให้คนไทยเอาเงินไปทิ้งแต่ประการใดหรอกเมื่อไม่ประท้วงปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็เท่ากับว่ายอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตแดนกัมพูชาไม่ต้องไปถึงศาลโลกให้มันเสียเวลาก็เหมือนยอมรับให้กัมพูชายึดครองดินแดนไปโดยดุษฎีต้องขออนุญาตจดเอาไว้ตรงนี้เลยนะว่าไทยเราสูญเสียดินแดนเป็นครั้งที่15ในยุครัฐบาลคสช.นี่เองที่สำคัญการประชุม GBC ไทยกัมพูชาล่าสุดเมื่อเดือนก่อนป่าป้อมในฐานะเบอร์2ของรัฐบาลก็ไปร่วมประชุมที่เสียมราชด้วยก็ไม่เห็นจะประท้วงหรือว่าหืออือเรื่องบ่อนสายตะกูเช่นกันเพิ่งกลับจากลาพักผ่อนช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แท้ๆแต่ป่าป้อมทำท่าจะหายหน้าไปอีกแล้วเมื่อจู่ๆบอกกับนักข่าวว่าขอหายตัวไปอีกสัก14วันสงสัยว่าราชการลับที่นายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยบอกว่าส่งพี่ป้อมไปราชการที่ต่างประเทศช่วงสงกรานต์นั้นจะยังไม่เสด็จน้ำดีคราวนี้เลยต้องตีตัวยาว2สัปดาห์รวดไอเรื่องล่าตัวโกติวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีที่สปป.ลาวนั้นตัดไปได้เลยเอามาเป่าประกาศจนเป็นแผ่นเสียงตกร่องก็ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าครั้นจะไปเจรจาขอตัวด้วยตนเองก็คงจะเสียเวลาเปล่าถ้างั้นก็ขอมโนแบบคนคิดตื้นๆว่าภารกิจสำคัญของป่าป้อมเนี่ยคงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับดีลเรือดำน้ำจากจีนดีไม่ดีนะอีก2สัปดาห์คุณจะได้เห็นป่าป้อมควบเรือดำน้ำผ่านทะเลจีนใต้ไปเข้าโรงจอดที่อำเภอสัตหีบเนินแล้วจะห่างกันไม่ออกชัดๆตรงประเด็นจริงๆเมื่อบิ๊กนเรนเหล่าวิทยาอธิบดีกรมพลศึกษาเขียนข้อความผ่านไลน์แจ้งในกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาว่าขอลาออกจากตำแหน่งเหตุผลก็ไม่อ้อมค้อมโดนพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลวงลูกแต่งตั้งสองผู้อำนวยการในกรมโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบถือเป็นการหมิ่นเกียรติอย่างรุนแรงบิ๊กนเรศจึงขอพิจารณาตนเองทางที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้อยู่แล้วอายุการทำงานเหลือไม่นานคงไม่กระทบการทำงานเท่าไหร่แต่ที่มันกระทบจังๆก็คือสายการบังคับบัญชาในกระทรวงการท่องเที่ยวนี่แหละที่เหมือนมีคนลุกขึ้นมาตบหน้าปลัดกระทรวงแล้วก็กระทบชิ่งไปถึงมาดามน้องกอบการวัฒนวรังกูรเจ้ากระทรวงอย่างเลี่ยงไม่ได้เห็นว่ามาดามน้องกำลังหาทางเกลี้ยกล่อมยับยั้งการลาออกอยู่ไม่รู้จะออกเหนือออกใต้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันประจานความเน่าเฟะของระบบราชการอย่างชัดเจน